สวัสดีครับก็ไว้ดอทมอนซี่ช็อปดอทคอมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว SJ Cam นะครับตัวนี้มาใหม่ครับเป็นรุ่น M20 นะครับผมเป็นตัวกล้องแอคชั่นความชัดระดับ 4K นะครับของแท้แน่นอนนะครับสังเกตง่ายๆแค่ขูดนี่ออกนะครับแล้วไปเช็คในเว็บไซต์ของ SJ Cam ของแท้ต้องมี Serial Number อันนี้ได้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับความคมชัดมาดูสเปคกันนะฮะนี่ครับจะซูมให้ดูเลยครับตัวนี้เป็นกล้องความคมชัดระดับ16ล้านพิกเซลนะครับใช้ Sony IMX 260นะครับ206นะโทษทีเลนส์กว้าง166องศานะครับแล้วก็สามารถรองรับการบันทึกแบบ 4K ได้นะฮะชัดสุดยอดนะครับมีแบตเตอรี่มาให้900 mAh นะครับรองรับเมมโมรี่ได้ถึง64แล้วก็128 GB ด้วยกันนะฮะตัวนี้มี Wi-Fi นะครับสามารถใช้ Wi-Fi Connect เข้ากับส่วนของมือถือได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้สามารถใช้ส่วนของนาฬิกานะฮะเพื่อสั่งการเหมือน GoPro ได้เลยนี่ครับนาฬิกาของเขาเรามีขายเหมือนกันนะฮะก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสั่งผ่านนาฬิกาได้ทั้งหมดนะสะดวกกว่านะครับผมเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรกันให้บ้างนะครับตัวนี้ที่เอามารีวิวจะเป็นตัวสีเงินนะฮะจะออกกล่องออกก่อนฮะของเราของแท้แน่นอนนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับอันนี้ตัวกล้องนะครับนี่คือตัวกล้องนี่นะครับเป็นแบบแนวตั้งนะสวยงามมากครับตัวนี้สุดยอดเลยนี่ฮะมีเคสกันน้ำนะครับไปมาดูอุปกรณ์นะฮะว่าเขาให้อุปกรณ์มาเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีตัวยึดหมวกอันนี้ตัวขันล็อกนะฮะยึดกับหมวกอันนี้เอาไว้ยึดกับส่วนของจักรยานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวล็อกกล้องนะฮะล็อกกระถางกล้องแล้วตัวยึดตัวล็อกอันหนึ่งก็ตัวล็อกอีกอันหนึ่งอันนี้สติกเกอร์ 3M นะฮะอันนี้ผ้าเช็ดเลนนะฮะไมโครไฟเบอร์สติกเกอร์ของ SJ Cam ตัวใหม่ล่าสุดแน่นอนด้านข้างก็จะมีปุ่มเพย์นะครับแล้วก็ปุ่มขึ้นลงย้อนกลับนะครับนี่หน้าจอของตัว M20 นะฮะจอขนาด 1.5 นิ้วนะครับด้านข้างก็จะมีส่วนของใส่เมมโมรีนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ HDMI out นะฮะแล้วก็เป็นส่วนของที่ชาร์จด้านบนก็จะมีไฟบอกสถานะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีปุ่มส่วนของการถ่ายภาพตรงนี้หน้าเลนส์ด้านหน้านี่ครับย้อนด้านล่างก็จะมีส่วนของถ้าเกิดจะถอดดูแบตก็ถอดตรงนี้ออกได้เลยนะครับนี่นะฮะเลื่อนออกดึงออกมาแบตจะเป็นแบบรูปร่างพิเศษนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับนี่ฮะ900 mAh นะครับ 3.8 โวลต์ของแท้แน่นอนนี่ส่วนของแบตก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดสไลด์กลับนี่นะฮะตัวกล้องชัดๆกันเลยทีเดียว M20 นะฮะนี่ช่องใส่เมมโมรีนะครับผม
โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีวิวส่วนของการใช้งานในคลิปต่อไปนะครับผมขอบมากครับ